มาดูข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะคะโดยธนาคารกสิกรไทยได้จัดสัมมนาประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจค่างเงินและหุ้นนักวิเคราะห์ก็มองว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะช่วยได้แค่ปรญทาภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจเท่านั้นและเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวเพียงร้อยละ2.5ถึง3.5ค่ะ นายกอบสิษฐ์ศิลปชัยผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารกสิกรไทยมองว่าการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือร้อยละ1.75ต่อปีจะส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจไทยค่อนข้างน้อยเพราะยังมีปัจจัยกดดันจากภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและการเบิกจ่ายของภาครัฐที่ยังคงล่าช้าขณะที่การส่งออกชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลกส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวตามไปด้วย ดังนั้นการปรับลดดด,ดอกเบี้ยจึงเป็นเพียงบรรเทาภาวะเศรษฐกิจไม่ให้ชะลอตัวลงกว่าที่เคยเป็นอยู่เท่านั้นและคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวเพียงร้อยละ2.5-3.5ถึง3.5จากเดิมที่คาดไว้ถึงร้อยละ4ส่วนตลาดเงินต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจสหรัฐที่ฟื้นตัวได้ดีอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ ปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงแต่ระดับ34บาทต่อเหรียญสหรัฐในสิ้นปีนี้ด้านนายกวีชูกิจเกษมรองกรรมาการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมองการลงทุนในตลาดหุ้นระยะสั้นได้มีความเสี่ยงจากปัจจัยราคาหุ้นที่ค่อนข้างแพงแนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังมีสัญญาไม่ค่อยดีรวมทั้งแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐ ทำให้ดัชนีหุ้นมีโอกาสปรับฐานลงสูงสุดถึงระดับ1,400ถึง1,500จุด